สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออกเบาเกมทุกเรื่องเกมรวมมาที่นี่กับผมแอดมินแชมป์นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม The Last of Us เป็นตอนที่18นะก็เรารอดมาจากทางระบายน้ำได้นะครับแล้วก็มีคำเตือนจากด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราตอนเนี้ยเราจะไปที่หอวิทยุกันครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องตัดผ่านหมู่บ้านด้านหน้านี้ไปนะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมเลยครับวิทยุเนี่ยก็อยู่ด้านหน้าเรานะเห็นหรือเปล่า Hey look at that Yep what I tell you huh Let's find a way around to it โอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาทางออก What about you how you holding up Business as usual right When I was with Henry I took out a couple of infected by myself You'd be proud Yeahโอเคแล้วก็ในบ้านหลังนี้นะครับจะมีคอลเลกติเบิลอยู่ที่ชั้น2ของบ้านนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนก่อนตรงนี้นะครับเป็นบันทึกของการหาเสบียงก็คือเป็นบันทึกของการแลกเปลี่ยนนะของเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็คือประมาณว่าคือตัวเขาเนี่ยมีลูกเล็กใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ระบาดเนี่ยขึ้นก็เขาก็เรียกว่าอะไรนะได้ไปแลกเปลี่ยนของนะเสบียงอาหารกับกระสุนของชายแปลกหน้าคนหนึ่งนะก็คือแบบว่าในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นอะไรที่ Tense back there huh Oh yeah Totally How did you two end up together Oh I a friend of mine Marlene asked him to take me to the fireplace Seemed to get along well Yeah well now I just boss him around Isn't that right Joel ไปเรื่อยนะแม่เปล่าเลยนะไอ้ตามสัญญานั้นน่ะที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมมาเดี๋ยวผมลงทางนี้โอเคไอ้บ้านทางนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแวะไปดูนิดนึงนะ I was just five when the cordyceps hitMy memory's pretty hazy, but I remember living in a neighborhood just like this. What do you remember? Barbecues. Parents, they would throw these crazy big barbecues, invite a ton of people. You know, I remember the smell more than anything. Weird. Okay, เดี๋ยวเราจะสำรวจกันอีกหน่อยนึง ได้ยินเสียงมันมาเห่าว่าไม่น่าจะมีอะไร We'll shoot on site. Lots of friendly people lived here. First few months after the outbreak, they had a lot of looting. Everyone got paranoid. You remember any of that, Joel? Yeah, everyone barricaded themselves in their homes. And supplies started running low. That's when you saw what people are really capable of. ก็ตามเหมือนคล้ายๆกับโน้ตอันเมื่อกี้นะที่ผมยังพูดไม่จบก็คือว่าที่ไอ้ชายแปลกหน้านั้นไม่ยอมมาแลกเปลี่ยนเสบียงกับกระสุนกับเขาอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าแม้มีเด็กนะคือการที่มีเด็กอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ว่าโอเคพวกนี้ They're gonna want to stay away from those. It's not like it is in the zone. These are wild. หมาพวกนี้นี่มัน20ปีแล้ว This is an ice cream truck.An ice cream truck? Yeah, Henry told me about these. They sell ice cream out of the truck. What? No way, Joel. เรื่องจริง That's true. This thing drive around and play real loud, creepy music, and kids would come running out to buy ice cream. You're totally fucking with me. Mm-mm, serious. Man, you lived in a strange time. Told you so.โอเคแล้วก็ข้างล่างนี่มีโต๊ะงานช่างอยู่หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแวะอัปเกรดแป๊บนึง I guess this is good spot as any
แน่นอนสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อก็คือเพิ่มความจุของกระสุนแล้วก็ความแรงนะเดี๋ยวไอ้ตัวช็อตกันนี่ผมกลับมาดูผมจะมาดูที่ตัวนี้ต่ออันนี้เป็นกระสุนเจาะเกาะแน่นอนน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ตัวนี้อันนี้ผมจะเพิ่มความจุของตัวซองกระสุนนะครับแล้วก็ถามว่าระยะมันก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูที่ธนูก่อนโอเคไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจผมจะอัปเกรดช็อตกันนี้ต่อแล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่ได้แล้วก็อันนี้สุดท้ายครับก็คือเพิ่มความจุแล้วก็การกระจายของมันโอเคเท่านี้แหละ Now we're talking ในระหว่างนี้ก็โหลดกระสุนไปด้วยครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะที่ผมเดินเข้ามามีอีกแล้วนะครับ Collectible จะอยู่ที่ชั้น2แต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูที่หลังบ้านก่อนแป๊บนึงนะคือตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเริ่มต่อสู้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บมันจะมีคอลเลกติเบิลเหลืออยู่อีกประมาณ 4-5 ชิ้นนะครับก็คือเนี่ยนี่คือชิ้นต่อไปใช่อยู่ตรงนี้นะเป็นโน้ตชิ้นของคุณพ่อคือเหมือนว่าเป็นคุณพ่อคนนี้เขาต้องออกไปเหมือนเป็นทหารอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบบว่าฝากให้ลูกตัวเองอ่ะดูแลน้องของเขาด้วยของหล่อนด้วยนะครับเป็นลูกสาวอะไรประมาณแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้กลับมาก็ให้พาไปที่เกตกันนะ Yeah Sailing's falling apart ใช่ข้างบนนี้จะมีเป็นแมนนวลนะครับที่Watch yourself. เพิ่มความสามารถของตัวอาวุธโจมตีระยะประชิดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอให้เอลลี่ปีนขึ้นไปก่อนครับ You find anything? Here you go. ได้มาแล้ว Thank you. ก็คือว่าไอตัวเนี้ยเป็นแมนนวลที่ทำให้อาวุธระยะประชิดที่คราฟแบบติดของพิเศษเนี่ยเรียกว่าอะไรได้จำนวนครั้งในการโจมตีมากขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านอีกหลังนึงครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะที่มีคอลเลกติเบิลซึ่งก็คือบ้านหลังนี้ซึ่งจะมีห้องมีเซฟอยู่นะครับเป็นตู้เซฟอยู่ที่ชั้น2ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันกระสุนอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวดูหลังบ้านแป๊บนึงเล็กน้อยๆ อย่างนี้อย่าพลาดนะครับมันจะแบบคือมันจะให้รางวัลกับคนที่ช่างสำรวจนะเดี๋ยวไอตัวตู้เซฟเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ที่ตัวนี้เป็นโน้ตนะครับผมบอกไปก็เหมือนจะว่าเป็นบันทึกของผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายในหมู่บ้านนี้นะครับ
ันนี้ก็เป็นคอมิกอีกแล้ว Savage Starlight ก็เหมือนกับว่าเป็นการพบเจอของด็อกเตอร์ดานิเอล่ากับอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรนะกับพวกกลุ่มของทราเวลเลอร์นะก็คือเหมือนกับว่าพวกกลุ่มที่กระจัดกระจายอยู่ในกาแล็กซีแล้วตัวนี้ก็เป็นโน้ตของตู้เซฟนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตู้เซฟกันซึ่งตู้เซฟเนี่ยอยู่ที่ชั้น2เดี๋ยวผมจะลงไปเดี๋ยวการสำรวจนี่จะจบลงแล้วนะครับแล้วก็เป็นการประทะสบายแบบนี้อ่ะโอเคตอนนี้ครบแล้วไอ้ Sam Be careful All right, I'll go first Oh damn it All right, your turn Okay Just throw it Yeah Boosh I am a natural Luck No it wasn't It was luck All right get out of here you're getting cocky Here we go No, no. You clearly got destroyed. How did I clearly get destroyed? That's practically a tie. Yeah, okay. ก็เป็นแข่งปลาลูกดอกกันดาร์ทนะครับลูกดอกอ่ะและนี่ก็คือสุดท้ายแล้วนะของ collectible ใน chapter นี้นะอันนี้ก็จะเป็นcollectible ชิ้นที่น่าจะ25ของ chapter 6มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจี้ห้อยคอนะครับเจอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องใช้ปืนที่มันไอ้นี่หน่อยเห็นแล้วนะที่มันสว่างอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเป็นการมิชชั่นคอมพลีทครับทีนี้เรากลับเข้าเกมได้แล้วไฟฉายจะดับFireflies were here. Yeah, by the looks of it. How are we gonna find them? I know a guy. A brother, actually. He was a Firefly. Last I heard, he was in Wyoming. We get there, we find him, we find the Fireflies. What do you say, you in? Sounds like a good plan, man. Okay, ทีเนี้ยเราแค่ต้องทะลุหลังบ้านนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่บ้านOkay, you guys are killing me with your downer talk. It's joke book time. What is that? Just bear with me. ดูเหมือนจะมีบทYou want to hear a joke about pizza? Never mind, it was too cheesy. I don't get it. Yeah, me neither. What did the green grape say to the purple grape? Breathe, you idiot. That's so stupid. นี่มันเป็นโจ๊กของฝรั่งไงบางทีคนไทยอาจจะไม่เก็ทนะครับ Why can't your nose be 12 inches long? I don't know why. Because then it would be a foot. That is so dumb. I love it. โอ้โหถ้าจมูกยาวเป็นฟุตขนาดนั้นก็บ้าไปแล้วนะอ่ะโอเคถึงเวลาSomewhere down the street. Right now. Y'all stay here. No. Before you start, I need you guys to keep him busy. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Okay. Hey. Be careful. Okay, ครับ อันนี้เราจะต้องล้อแล้วก็ข้ามไปนะครับเพราะว่ามีสไนเปอร์เนี่ยอยู่ทาง
ก็เดี๋ยวเราจะเลาะทางด้านนี้นะครับแล้วก็คืออันเนี้ยผมจะต้องวิ่งเฉียงเฉียงนะเพื่อแบบเพื่อไม่ให้โดนกระสุนนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะเฉียงขวาแล้วก็จะใช้ระเบิดควันนะให้เป็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็จะได้เวลาวิ่งครับโอเคก็ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยอันนี้ล้อไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องออกทางหน้าบ้านนะครับด้วยเกียรติของลูกเสือไรอแค่ให้เขาโผล่หัวขึ้นมาครับอีกแค่จัมเดียวโอ้โอเคเท่านี้เราก็ปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ้อมเข้าด้านหลังทีนี้เราก็จะปลอดภัยคิดว่านะครับโอ้โห25เลยนะเดี๋ยวใช้พยาบาลสักเล็กน้อยตอนนี้เราปลอดภัยจากสไนเปอร์แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจัดการกับไอ้เจ้ามือสไนเปอร์ด้านบนนะครับสแกนดูก่อนโอเคมีหนึ่งท่านนะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยโอเคเราแค่ขึ้นไปด้านบนรู้สึกว่าจะเหมือนจะอยู่ที่ชั้น3โอเคโอ้เพียบมันยิงได้ทีละนัดมันแย่ตรงนี้แหละคนนี้ครับ
้าเป็นเมาส์นี่น่าจะสบายเจอแล้วตายเพียบโหมาจากไหนกันเยอะแยะโอ้พลาดได้ไงโอ้รถคันนี้ถ้าใครจำได้นะครับตามไม่เลิกคันรถคันนี้เราทำอะไรไม่ได้นะครับเราจะต้องคอยยิงกับปราบพวกปีนขึ้นมาปาระเบิดขวดShit. Oh, that was intense. You all right, Sam? Yeah, I'm okay. Thanks, Joel.เมื่อกี้นิ้วโป้งหรือนิ้วอะไร All right. We did it. We should move. All right. Sam! Oh no. Henry! Sam, are you okay? Yeah, I'm fine. You sure? I said I'm fine.Come on! Let's move! โอ้เสียงระงมมากเงียบเลยโอ้ยิงไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้โห You're okay. Still here. Anybody hurt? No, we're good. I think it's time we quit this place. Come on. Let's go.Shut the hell up. Dead serious. It was Tommy's birthday, and that's all he wanted to do is just rent two Harleys and drive cross country. Oh, man. I could die happy if I could just ride one around the block. What was it like? It was good. It was real good. Good? Can you believe this guy?Come on, man. Give me details. Describe it. You know what? You two deserve a little privacy. No, Ellie. This isn't just any regular motorcycle, okay? You get on that bad boy, you feel that engine? Nothing like it. Oh, yeah? How would you know? Seen it in my dreams. Okay. I don't think anyone from my group is gonna show up. Yeah. Worst part about it all, explaining it to Sam.
Well, it's safe to say those two have officially bonded. What are you doing? Taking stock of all the food we found today. I see. And how are we doing on canned peaches? Did Henry send you? No. Why would Henry send me? To make sure I'm not fucking up somehow. I'd say we all did pretty good back there. Especially you. Is everything all right? Yeah, everything's fine. Okay. Well, have a good night. How is it that you're never scared? Who says that I'm not? What are you scared of? Let's see. Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone. What about you? Those things out there. What if the people are still inside? What if they're trapped in there without any control of their body? I'm scared of that happening to me. Okay. First of all, we're a team now. Okay, we're gonna help each other out. And second, they might still look like people, but that person is not in there anymore. Henry says that they've moved on, that they're with their families, like in heaven. Do you think that's true? I go back and forth. I mean, I'd like to believe it. But you don't. I guess not. Yeah, me neither. Oh, all the serious talk. I almost forgot. There. If he doesn't know about it, he can't take it away. All right. I'm pooped. I'll see you tomorrow. That smells good. Good morning. Where's Sam? I let him sleep in for once. Oh. Well, if you want him to join us, you can go wake his ass up. Okay. Sam? Sam! The hell? Shit, he's turning! That's my fucking brother! Screw it! Shit! Chloe, gotta get you right. Oh my god. Sam? Oh no. Sam? Henry? Ellie, stay there. Henry? What have you done? I'm gonna get that gun from you, okay? Oh, okay, easy. It's your fault. This is nobody's fault, Henry. It's all your fault! Henry! Henry, no! Thank you.
Jackson City, right? Should be more than a few miles. You ready to see dear old brother? I'm just ready to get there. You nervous? I don't know what I'm feeling. นั่นก็เป็นการปิดฉากแชปเตอร์ที่6ไปนะครับเข้าใจว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยมันเนิบๆมากนะแต่ว่าพอเข้าตอนท้ายเนี่ยเมื่อกี้พีคมากเลยนะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันอีกทีในตอนที่7นะแล้วก็ต้องขออภัยจริงนะถ้าคิดว่าต้นเกมมันช้าไปหน่อยแต่ว่าก็คือผมพยายามจะเก็บทั้งทุกคอลเลกติเบิลแล้วก็บทสนทนาลับที่ตัวเกมซ่อนเอาไว้อยู่นะครับก็หวังว่าจะจุใจกันแล้วก็เข้าใจนะโอเคแล้วเรากลับมาต่อกันอีกทีในตอนหน้านะครับเป็นตอนที่7ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่รัฐไวโอมิงแล้วนะครับเป็นทางซ้ายทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาแล้วโอเคยังไงเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันอีกทีในตอนหน้าสำหรับวันนี้แอดมินแชมป์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่